สำหรับการอบรมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่2นะคะที่เราได้มาอบรมในหัวข้อ Layout for Life นะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไปอบรมคณะที่ TK นะคะวันนี้ก็มาเวิร์คช็อปที่บ้านทุ่งฟ้าบางท่านอาจจะยังไม่เคยมาเยี่ยมเยียนที่บ้านทุ่งฟ้านะคะก็วันนี้ก็จะได้เห็นสถานที่แล้วก็จะได้เห็นน้องๆที่เป็นเคสในช่วงบ่ายนะคะคือท่านผู้ปกครองสมทนายจริตงามนะคะผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหลอดพิการทางสมองและปัญญานะคะถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับเด็กๆของสถานสงเคราะห์ของเราแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในชุมชนรวมถึงเด็กพิการของประเทศไทยด้วยนะคะท่านก็เลยเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการนะคะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะท่านผอ.พรชัยคุณกุศลนะคะซึ่งวันนี้ท่านได้เป็นเกียรตินะคะมากล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ค่ะเรียนเชิญASAP からの皆様、参加者の皆様、
今日ここまでお越しいただきありがとうございます。今年7月20日と21日にバンフンファーが ASAP と協力して Sitting for Life というワークショップを実施しました。障害児それぞれに合った姿勢の自尊地を作れるようにバンフンファーと関連組織のスタッフのためのワークショップでした。今回ももう一度 ASAP からのご協力をいただいて Get Up for Life というワークショップを実施させていただきます。寝たきりの障害児の問題やシーティングの重要性を重視する活動で、家族と、施設のスタッフの皆さんが障害児の、これからの充実した人生に、とっても大事な、人間ですので、皆さん今日、参加の皆様ぜひ今日得られた知識を関係者に共有しながら、その知識を活用していってください。ありがとうございます。すいません、礼申し訳ありませんでした。ヒバノン1に行ってしまいました。まず今日のワークショップのスケジュールをすいません、説明させてください。まず、前回のワークショップで、制作した椅子を少し、映し出しますので、スライドで出しますので、すいません、バンバンファーの、方に質問です。実際、使ってみてどうだったかということを少し聞かせてください。そのお話を聞いて、僕らも今日、どんなことをすればいいかとかを少しหลังจากที่ได้ฟังฟีดแบคจากทุกคนที่บ้านเฟื่องฟ้าแล้วว่าเก้าอี้ที่ทำไปใช้จริงแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็จะได้นำมาพิจารณาต่อว่าต่อไปควรจะปรับหรือแก้ยังไงนะคะだいたい10時ぐらいからแล้วก็ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะ Kishimoto OT のเราจะมี OT นะคะคุณ Kishimoto の講演をしてもらいますก็จะมาบรรยายให้พวกเราได้ฟังกันนะคะしもさん、どんなタイトルで言ったらいいですか？資料は？とても絵が3人で資料に沿ってお話をしていただいて岸本と同じ絵が3人で、それから、今日 のワークショップは、あらかじめバンバンファンの皆さんからリクエストをもらってた子どもさんの道具を作るというワークショップです。あとワークショップの今日なんかが、じゃあ、じゃあ、あ、ประดิษฐ์เก้าอี้นะคะหรืออุปกรณ์ที่ช่วยนั่งให้กับเด็กตามที่ได้รับรีเควสต์มาจากทางบ้านเฟื่องฟ้าก่อนหน้านี้นะคะ。13例を予定しています。รู้สึกว่าเราจะเตรียมมาประมาณ3ตัวอย่าง。まず最初は椅子を作ります。อย่างแรกคือเราจะทำเก้าอี้ค่ะ。2番目に、外国人で寝た姿勢を保持する。แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยตอนท่าอยู่ในท่านอน。3つ目が車椅子です。แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเก้าอี้รถเข็น。ワークショップの進め方を説明します。แล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะคะว่าเวิร์กช็อปวันนี้จะดำเนินไปยังไง。まず
なぜその道具を作ろうと思いましたか？ก็ก่อนอื่นเลยทำไมเราถึงคิดจะทำอุปกรณ์ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมา作るその道具を作る目的を共有と共有しますแล้วก็เราก็จะมาแชร์กันนะคะว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะประดิษฐ์ทำอุปกรณ์นั้นๆขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็子供さんの評価をしますแล้วเราก็จะมาประเมินดูนะคะว่าเด็กผู้มีความพิการคนนั้นเป็นอย่างไรそれは、その子供さんをその道具を使うにはどうすればいいかの評価になります。ก็คือประเมินว่าการที่เด็กมีใช้อุปกรณ์นี้เราทำยังไงให้เขาใช้อุปกรณ์ได้ดี今日はそこの評価を岸本先生と一緒にやりたいと思います。ซึ่งคนที่จะมาช่วยเราประเมินในวันนี้ก็คือคุณ岸本นะคะその評価で問題点になったことを問題点を取り出しますแล้วก็หลังจากที่ประเมินแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าประเด็นปัญหานั้นคืออะไรบ้างその問題点を解決する道具をデザインしますหลังจากนั้นเราก็จะมาดีไซน์กันนะคะว่าอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เราประเมินกันไว้ตอนแรกนี่มันควรจะเป็นยังไงそして実際に椅子を作りますแล้วเราก็จะลงมือทำอุปกรณ์นั้นขึ้นมาその時にぜひ希望者の方が岸本先生と一緒にここにあるซึ่งตอนที่เราลงมือทำอุปกรณ์นี้นะคะเราอาจจะขออาสาสมัครออกมาข้างหน้าช่วยกันทำอุปกรณ์นี้กับอาจารย์กับคุณ岸本นะคะ道具を使って一緒に椅子を作ってみるっていうことがワークショップですเราจะลองทำเก้าอี้กันดูค่ะだから今回はあまり僕らは作らないことになります。なんかみーふーこんあーたんぷしょさんこんじゃまでべんこんじろんぐーたんえーたわいめんかんとんきょなんとかみんなの知恵を出し合って子供さんに使える道具を完成させるっていうところが目標です。ふーぱんまいこんらんねわにふーやっちゃへんこんなかにろんしゅうけんきんだとしゅうけんかんきんまなかくれて一応その、一応3人予定してますけれどもちょっとその辺は時間がずれる可能性がありますがそこはよろしくお願いします。เราตั้งใจว่าจะมี3ตัวอย่างในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาเนี่ยจะมีเลยไปบ้างก็ต้องขอโทษทุกคนไปก่อนเดี๋ยวสั้นๆคือที่บ้านเราได้สร้างอิสระชั้นชั้นเดี๋ยวเราจะดูรูปกันเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเราทำเก้าอี้แบบไหนกันบ้างคือบอกมาตามตรงได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานเลยก็พูดได้ไม่เป็นไรค่ะคือว่าตอนเวิร์กช็อปอะค่ะเก้าอี้ตัวเนี้ยค่ะจะมีน้องสองคนที่ทำจะมีสุรการกับน้องอีกคนเป็นลูกเจี๊ยบแต่ว่าคนที่ใช้คือน้องลูกเจี๊ยบจะมีลูกในห้องจริงจังนี่ใช้คนว่าลูกเจี๊ยบที่มีความสนใจในคนนี้ですけどああ、そうなんですワークショップの子に2人使うことになってたんですけども、その子が、ルッチやと、まあ、申し込んで、多分次の写真になるあ、ここにどうしたらああ、ここにここですじゃあ、この子についてどうですかเป็นยังไงบ้างค่ะก็อุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่อาคารเดย์แคร์ของที่บ้านเฟื่องฟ้า今、บ้านเฟื่องฟ้าの前デイケア校舎にありますค่ะ
ก็มีการสอบถามกับคุณครูคุณครูบอกว่าซึ่งเซนเซนพอน้องเขานั่งขึ้นมาค่ะการมองเห็นเนี่ยน้องเขาสามารถสายมันหันศีรษะไปในทิศทางได้กว้างขึ้นเด็กมันโตมากมาเยอะนั่นสิซ้ายมือข้าวมุกことが楽になりますことを拾うためにはい顔が向くことができますแล้วก็เหมือนการชันคอของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคดีขึ้นคู่คู่อยู่ทำことがもうできますแล้วก็โต๊ะพอมีโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะน้องก็สามารถใช้เหมือนกล้ามเนื้อของเขาไหลเทเบิลがあるとこうまあ肩の何ですかあの筋肉が使えるようになりました。肘とかもよく動くようになりました。とまあ物を掴むことなども良くなりました。どんな時に使ってるんですか？あの、あの、使うときに。あの、じゃあ、よ、た、た、の、こ、じゃ、た、き、じゃ、か、ん、き、あ、か、ん、デイ、ケ、か、く、く、じゃ、さ、ちょ、ん、ちゃ、お、デイケア校舎にあるものなので、まあ、大体あの午前中に、まあ、子供たちが入ってくる時にですね、使う。ちょんぱまんかもくんや。9時半くらいから。最短の実際があれやか。と、ただ、じゃあ、フッ、ね、レンコン、フッ、ガンレンコン、レン。どんな時に使うんですかって聞いたら、例えばおもちゃで遊ぶ時に。เวลาทานข้าวก็จะทานตัวจะป้อนแต่ว่าจะป้อนนะคะครูจะเป็นคนป้อนもちろん先生が食べさせてあげたんですけども食事に使ってるんですそうですね食事にも使いますじゃあまあやっぱり食べる感じですかねแสดงว่ายังได้ใช้ประโยชน์ค่ะอันนี้ยังได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าเมื่อกี้เลยสับสนเพราะว่าตอนทดลองเป็นของศุลกาลคือเหมือนเขาทดลองแล้วทุกคนทุกคนทำมาทุกคน実験した時にศุลกาลっていうあのその子が使うことになってたんですけども、実際に使っているのはルッチアムさんという。わかりました。できるんですかって聞いたら教えてくれたんで、もう調整できるようになりました。はい、あのこの立位装置は結構日本で使うようなものを持ってきてって形にして、ちょっとタイではあまり見ない機械を使ってしまいました。スタンダードに、あ、อุปกรณ์ที่ใช้กันมากแบบแพร่หลายนะคะในญี่ปุ่นแล้วก็เลยเอามาที่เมืองไทยโดยที่จริงๆแล้วที่เมืองไทยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นอุปกรณ์ลักษณะนี้กันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะยังไม่ชินว่าใช้ยังไงขอโทษด้วยだからやっぱりそんな説明不足を反省したしできるだけあの分かりやすいあの道具を使わないといけないしすべてあの説明書を後からあのお渡しするとかあのこの道具を作ったことを非常に勉強になりましたก็เกี่ยวกับตัวสแตนเดอร์ตัวนี้นะคะคือทางคุณยามาสกิก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้อธิบายวิธีการใช้โดยละเอียดแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็จัดครั้งนี้ค่ะเขาก็เลยได้รู้สึกว่ามันควรจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็ควรจะอธิบายให้ละเอียดถึงวิธีการใช้หรือว่าไม่งั้นก็อาจจะมีสมุดคู่มือการใช้ไว้ให้นะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียน
ำหรับครั้งต่อไปではこの車椅子はどんなしてますか？ตัวนี้โรเกตตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะบังคับได้ดีครับผมก็ฝึกฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและเทิร์นหน้าเทิร์นหลังแล้วเด็กก็ใช้ได้ดีよく使えてます。左曲がったり。はい。タイに来て、一番問題だなっていうのが分かったのが、小さい子供さん向けの車椅子がないということでした。จากการที่เขาได้มาเมืองไทยนะคะทำให้เขาตระหนักถึงความจริงข้อหนึ่งปัญหาข้อหนึ่งว่าที่เมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีเก้าอี้รถเข็นสำหรับเด็กเล็กเท่าไหร่この車椅子を作った時にもう簡単な話子供のサイズに合ってるっていうだけが問題でした。ซึ่งตอนที่เราทำเก้าอี้รถเข็นตัวนี้นะคะปัญหาข้อเดียวเท่านั้นก็คือมันไซส์มันเข้ากันได้กับสรีระของเด็กหรือเปล่าถ้าเกิดタイの車椅子工場も見学させてもらったんですけれども日本の車椅子工場よりもすごくいい機会があったりするのでก็จากการที่เขาได้ลองไปเยี่ยมชมตามโรงงานที่ผลิตเก้าอี้รถเข็นในเมืองไทยนะคะเขาก็รู้สึกเลยว่าโรงงานผลิตรถเข็นในเมืองไทยเนี่ยมีเครื่องจักรแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้ในการผลิตรถเข็นนะคะมันก้าวหน้าแล้วก็เครื่องมือดีกว่าที่ญี่ปุ่นเยอะเลยถ้าเกิด子供さんに接している皆さんが子供のサイズにある車椅子を作ってくれっていうふうに要望すればそこは変わると思います。เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับเด็กโดยตรงค่ะถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับทางโรงงานค่ะว่าช่วยให้ขอให้เขาทำผลิตเก้าอี้รถเข็นที่ไซส์ต่างๆมันเข้ากันกับสรีระของเด็กนะคะคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเคสนี้เป็นยังไงบ้างถ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะอยู่ที่อาคารจะเป็นตึกนอนของเด็กแต่ว่าจะเป็นห้องเรียนค่ะบอกที่อยู่ก่อนนะอันนี้บอกที่อยู่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนค่ะเพราะว่าคือน้องนั่งสมตัวได้แล้วก็สามารถหยิบขนมหรือว่าหยิบของที่อยู่บนถาดที่เราฝึกได้姿勢を保持できて、で、หยิบของที่วางอยู่บนถาดเวลาเราฝึกขึ้นได้ใช่ไหมでそのテーブルの上にあるものを使うことができます。できるようになりました。แต่ว่าตรงขาเนี่ยค่ะที่เขามีลักษณะของขาใกล้กันตรงนี้ชื่อตัวเลยสิโมค่ะคือถ้าเวลาที่เขาอยู่ท่านบางทีเขาก็จะมีเจ็บเหมือนกับถ้าเราให้มันกายเย็นนานๆไตเขาก็จะบอกมีเจ็บค่ะちょっと長く座っていると足の方が痛くなります。そこはやはり僕らがこういくらでも足を広げられるようなベルトをつけてしまってますので、そこは本人さんと話をして調整をしてください。ก็สามารถปรับได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับเราจะมันจะมีเบลที่เอาไว้รองสำหรับเพื่อที่ให้ขาเขาแยกกว้างนี่ถ้าเกิดเขาเจ็บก็เราอาจจะคุยกับเขาแล้วก็ดูว่าปรับว่าตรงไหนพอดีอะไรเงี้ยค่ะ彼女は多分この椅子っていうのを作ったけれども実際はキャスノンこの椅子を作ったけれどもキャスノンこの椅子を作ったけれども แต่เหมือนรู้สึกว่าที่ใช้จริงจะเป็นอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าค่ะอ
ก็ตัวที่น้องใช้จริงนะคะก็จะเป็นตัวสีเหลืองตัวนั้นนะคะ実際に使っているのはこの黄色いใช่ใช่ใช่ก็คือน้องจะได้ใช้บ่อยมากมากมากเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ประโยชน์ใช้ได้มากตอนนี้น้องนะคะสามารถนั่งได้นานขึ้น今この状態でどこまでなりたい前より長く座ることができましたでなおかつ起き上がることも楽になりましたなおかつねน้องได้ฝึกเล่นของเล่นนะคะบนโต๊ะค่ะテーブルの上にあるまあおもちゃだろう。だからでさ遊ぶことができるようになりました。楽しそうだ、できるだ。でまあいろんなお菓子がある場合はもう自分で選んで掴むことができます。はい。でなおかつね、ロータミーなか、やん使えないかいろいろケースま、ぽわまん、さまん、ぱ、へ、かうか、とでだ。でまあいろんな子どもの体に。合わせることができるから、彼女だけではなくて本当にいろんなケースに使われています。ありがとうございました。この、会の目的はタイでできるだけオリジナルのものを作れるように協力したいということですので。เรานะคะก็มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะให้ความร่วมมือนะคะให้กับทางไทยได้สามารถที่จะทำอุปกรณ์ที่มีความลักษณะเฉพาะค่ะเป็นออริจินอลแบบของไทยขึ้นมา今日はタイで全部買ってきましたタイのホームセンターで買ったものやタイの車椅子屋さんからもらったものを用意しました。เพราะฉะนั้นนะคะ วันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างวัสดุที่เราเตรียมมาก็จะเป็นของที่เราหาได้ในเมืองไทยทั้งสิ้นเลยจะมีมุมนี้ที่เราซื้อมาจากโฮมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มีที่เราได้มาจากที่บริษัทที่ผลิตโลเคทด้วยぜひそれを使って椅子を使ってみて使えるっていうものを作れるように今回のワークショップが役に立てたら嬉しいと思います。あ、たくさんます。じゃあ、すごく嬉しいな。ถ้าเกิดว่าワークショップในวันนี้นะคะสามารถช่วยให้ทุกคนได้ช่วยกันทำเก้าอี้นะคะหรือเก้าอี้รถเข็นขึ้นมาด้วยวัสดุเหล่านี้ที่เราหาได้ค่ะ。はい。それではワークショップを始めるんですけれども、皆さん。こんなことを聞きたいと思ってここに来たということがあればちょっと今のうちに聞かせとっていただければできるだけお答えできるようにしたいと思いますでは、我々は今回のワークショップを始めたいと思います前にワークショップを始めたいと思いますが誰が今日来たら何を聞い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 たら前にワークショップを始めたいก็คนถามอีกเลยพอดีว่าตอนนี้ค่ะพอดีได้แบบว่ารถคันนี้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยพอดีตอนนี้กำลังมีการบำบัดโดยใช้ธรรมชาติอะค่ะแล้วคราวนี้จะมีความลำบากในเรื่องของล้อเพราะว่าพื้นที่ผิวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเวลาขึ้นแบบเป็นเหมือนทางเดินเป็นเนินอะค่ะเป็นเนินเป็นลูกระนาดอะค่ะมันก็จะยากเนี้ยค่ะก็อยากจะแบบว่าทำเราจะเปลี่ยนล้อให้กับตัวเนี้ยได้ไหมเปลี่ยนเป็นแบบให้มันใช่พาออกไปข้างนอกได้นะคะมันですね先ほど申しましたようにこの車椅子が本当にいろんなケースとまあいろんな目的に使われているんですけども最近ナチュラルセラピーというまあことでいろんなところに持ち出すんですね。で、例えば屋外ですから道が時々スムースじゃない状態ところもありますので、その時にここの何ですか、これですけども、取り替えることができますね。はい、日
曜大工ができればホームセンターに大きなキャスターをやるのですぐできると思います。日本でやってるのはまず台車を作ってその椅子を乗っけてガラガラと運ぶっていうのはよくします。ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นอาจจะมีแบบรถเหมือนกับอีกคันหนึ่งใหญ่ๆแล้วเราก็เอาคันนี้ไปวางข้างบนแล้วก็เคสไปじゃあ、おいおいワークショップをしながら、質問とかも受けていきたいと思いますので、一応じゃあ次は岸本 OT の、話になります。5分間ちょっと休憩をします。お願いします。เดี๋ยวเราขอพักเบรกก่อนสัก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มบรรยายโดยคุณคิชิโมโตะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคิโนะวาโอเซียนได้มาชาありがとうございました。เมื่อวานนี้ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่มาที่สัมมนาこれからですね身近な材料で日用品でいろいろシッティングやポジショニングができそうなアイデアを、たくさん紹介できたらと思います。ご了解です。岸本さんは、ご案内のアイデアを使って、物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 ライフジフォーチや車椅子はもちろんとても便利ですし、手に入るのであれば子どもたちのために手に入れてあげたいです。ああ、椅子พวกนี้นะคะ、รวมถึง椅子を蹴りด้วย、คือเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากนะคะ、แล้วก็ถ้าเด็กคนไหนได้ไปใช้เนี่ยก็น่าที่จะดีใจกัน。でも私は10年前にタイの本県に来たことがあります。10ปีที่แล้วคุณ岸本เคยไปที่ขอนแก่น。本県の村の子どもたちを一緒に訪問して、子どもたちのところに訪問して、いろいろその村の状況を見せてもらったことがあります。昨日の話のあったように、高床式の生活をしていて、เด็กบางคนต้องอยู่บนบ้านที่มีใต้ถุนสูง姿勢保持具は何もありません。แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ช่วยจัดท่านั่งอะไรเลยそのような地域にあってもアイデアがあればいろいろ姿勢保持具は考えられるということをお示ししたいと思います。ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากบอกก็คือถึงแม้ว่าจะในสถานที่ที่ไม่สะดวกขนาดนั้นนะคะแค่เรามีไอเดียที่เหมาะสมเราก็สามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นมาได้ค่ะ。大切なことは道具ではありません。สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่อุปกรณ์หรือวัสดุ。アイデアです。แต่เป็นไอเดียของเราเองนะคะ。自慢話をたくさん聞いていただきます。เดี๋ยววันนี้จะขออวดเต็มที่เลยรบกวนฟังกันด้วยนะคะ。これは昨日、もう一度取り出していいですか。タイの根拳の子供があぐらで座っている立派な財政装置です。これはあの、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 สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาที่เราพูดเรื่องการจัดท่านะคะของเด็กที่น้องของคุณครูของเราที่น้องพูดไปแล้วว่าทำไมนั่งสวดสวดให้ได้หนอคะดอนน่าบ้านเดดอนน่าจิการทำไมเราถึงอยากจะให้วัตถุประสงค์อะไรเราถึงอยากจะให้เขาลุกขึ้นมานั่งนะคะดอนน่าการสุดโต๊ะที่ใช้ในช่วงไหนในสถานที่ดอนน่าการสุดโต๊ะที่สุดโต๊ะที่ใช้ของเราแบบไหนนะคะที่อยากจะให้เขาลุกขึ้นมานั่งเราใช้อุปกรณ์นี้นะคะこういうことを明確にしておきましょう。เราจะต้องเคลียร์ประเด็นพวกนี้ก่อนそして動けない自分で動けない脳性麻痺の子どもたちにとって
สำหรับเด็กสมองพิการที่เคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ย唯一の一番良い姿勢なんてものはありません一番良い姿勢というのはないไม่มีท่าใดท่าหนึ่งโดยเฉพาะนะคะที่จะดีที่สุดสำหรับเด็กที่เป็นสมองพิการที่เคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้どんな姿勢をとってもその姿勢の良いところと欠点がありますไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามนะคะทุกท่าจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียそれらを補い合うように一日の中でいろいろな姿勢をとることそのことも大切ですในหนึ่งวันในทุกๆวันเนี่ยเราควรจะให้เด็กได้เปลี่ยนท่านะคะไปเรื่อยネパールの子供です。あ、日本で、ティネパール。村に行くと、その家庭にあるもので、できるポジショニングを考えます。あ、に、あ、と、みかんちゃんアイデアなか、き、あ、どうしようするき、はがいねばん、なか、きまた。真ん中のものは、ポジショニング。私が作った椅子です。あ、ていうとこは、なか、こきしもと食べ。他は、この家庭の近所にあったものを改造しました。リズダイ。この家庭の近所、近くにあったもので、作ったリズダイ。あと、サイラーに、なんか、が、じゃ、べん、とは、ちょい、ゆう、べん、スタッフ、なんか、き、たん、き、ゆう、ばん、けん、か、ばん、けん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 、พี่สาวก็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือดูแลน้องชายทุกท่านคิดเห็นอะไรจ๊ะสวยมากบ้านมีคุชชั่นที่ใช้ในการอุ้มลูกหลังมีใช้หมอนที่มีอยู่ในบ้านนะคะมาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเวลาในท่าที่ให้น้องตกนั่งแล้วที่ยังไงฮินาตะบุกโกしているところです横向けを取っています。側外を取っています。あ、にべんたのたけ。次お願いします。日本の子供で脳性まひの子供です。これじゃべんでき、あ、べんろうすもぴかな、で、日本。海外でいること、海外、スパイ、海外、あおむけでいることは、悪いことではありません。くーかん、ゆめたのんやいや、むしるんきれいわ。ただし、一日中海外でいると、いろいろな二次障害が起こってきます。だが、たとえば、ゆめたのんやいたわてらたんわん、が、あっちゃたんへけっ、まぴかんで、くびやふうきんだ。海外姿勢も、不安定な子供がいます。く、え、まんこんでゆめたのんやいたわ、そんとめらいこみ。次お願いします。こんな、海外の姿勢補助具です。簡単です。三角枕と、ピローと、お尻のところが少し引っかかるエッジをつけます。この子は海外で非常に不安定です。で、この子は、他のにあいせいせいに、彼は、が、めんにん、く、そんとめだい。座ると、怖がります。で、他なん、彼は、ちょっと、ですから、こういう、半分酸っぱい、半分海外、半分在の姿勢をとりました。เพราะฉะนั้นก็ท่าที่เหมาะสมก็คือท่ากึ่งนอนกึ่งนั่ง右の子供は
それで右の胯なか足の変形がどんどん強くなっている子供です。ค่ะ ก็ผิดรูปแล้วก็อาการก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ膝下のクッションを作ってก็เลยใช้เป็นหมอนอิง膝下のクッションごと少しこっちに傾けたり少しこっちに傾けたりแล้วบางทีเราก็หมุนไปทางซ้ายบ้างหมุนไปทางขวาบ้างเพื่อการใช้การใช้ไปเพื่อที่จะได้มีเปลี่ยนหรือบ้างซึ่งยังไงครับฟุกไกว่าอันนี้คือท่านอนคว่ำหน้ารีแลกซ์して取れるのであればいろいろな良い効果があります。คือท่านอนคว่ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดให้มันเป็นลักษณะการนอนคว่ำที่มันรู้สึกสบายได้เนี่ยมันจะมีข้อดีเยอะเลย。大切なことは、一番大切なことは、非常に大切なことは、リラックスできるかどうかです。ก็คือ、他有在他那里不舒服吗？リラックスできるように、お腹側の支えをうまく作ってあげることが大切です。なので、非常に大切なことは、要让他舒服，我们就要サポート他胸膛他。そんなに難しくなく。没那么难吗？こんなビーズクッションがあれば、ビーテーモンのつないでいいのか。簡単に腹蓋を取ることができます。と、さまちょいでいれたもん、ファンベニアイ。腹蓋を取れる子供もいます。それから、変形が進んでいると、変形に合わせて、体の支えている面が柔らかく、保持できるようにしてあげることが大切です。しん、たとえば、กระดูกมีการผิดรูป、หรือว่ารูปร่างเขาผิดรูปไปเรื่อยๆ、สิ่งสำคัญก็คือเราต้องซัพพอร์ตช่วงท้องเขาค่ะ。ช่วงที่จะซัพพอร์ตนี่ให้มันนุ่มเข้าไว้。あとから少し時間があったら実際に、เดี๋ยวถ้าเกิดตอนหลังที่เกิดมีเวลานะคะ、อาจจะอธิบายให้เห็นภาพจริงมากกว่านี้。こういった三角枕や、อันนี้จะเป็นหมอนสามเหลี่ยม。こういったクッション。ก็จะมีคุชชั่นนะคะมีเป็นเหมือนหมอนอิง私には小さいですけどอันนี้จะเล็กไปนิดนึงสำหรับคุณคิชิโมโตะนะคะแต่ว่าประมาณนี้ค่ะพอเห็นภาพ小さい人は大きい可愛くないอันนี้ไม่ก็รับพอจะเป็นแบบ次お願いします少し変わったいろいろな覆蓋ですก็จะเป็นท่านอนคว่ำในหลายๆ variety นะคะหลายแบบที่เราเสนอした トンカチローラー、ハンマーローラー。อันจะเป็นเหมือนคอนโรลเลอร์ที่เราดูกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ膝立ちのような姿勢です。四つ這のような姿勢です。ก็อันนี้จะช่วยเหมือนกับท่าที่เป็นลักษณะคล้ายๆจะคลาย股関節が、お尻が伸びなくなっている子、伸びない子供ว่าこういう姿勢สำหรับเด็กที่ข้อตรงนี้ไม่ยอมยืดข้อยืดเนี่ยนะคะก็จะดีมากยังคงเสียมาใช่次お願いします腹蓋の効果は何度も言いますが楽に取れるのであればリラックスして取れるのであれば呼吸には非常に効果があります。ถ้านอนคว่ำนะคะก็เหมือนอย่างที่ได้เคยพูดไปแล้วหลายครั้งถ้าเกิดว่าจัดท่าให้ดีท่านอนคว่ำถ้าเราจัดท่าให้ดีให้สามารถหายใจได้สะดวกให้เขารู้สบายอยู่ในท่านั้นเนี่ยก็จะมีผลดีมาก日本の中小心身障害児施設では積極的に腹蓋を取らせるようにします。ที่ญี่ปุ่นนี่ตามสถานที่ดูแลผู้พิการซ้อนทั้งร่างกายและสติปัญญาขั้นรุนแรงค่ะเขาจะพยายามกระตุ้นให้เด็กๆส่งเสริมให้เด็กได้อยู่ในท่านอนกันเยอะค่ะ。かなり重度な子供でも、気管を開けている子供でも、腹蓋を取ることができます。ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องของคอหรือการหายใจอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้。次お願いします。側蓋。อันนี้คือนอนตะแคงข้างนะคะ。側蓋は山崎さん。はい。はい。ใช่ใช่ค่ะ。よく見て。この硬いところ。どこが痛いですか？痛いどこか？どこ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 ？オッケー。わざとやってるのこれ。あ、でも。
今大丈夫ですか？ソファーのある家だと、ちょっと山崎さん大きいですけど、
ัวใหญ่กันนิดนึงนะคะこんな風にできるかもしれません。あれとかないレベルか。可愛くない。ベナラかわいい。OK です。次お願いします。スタンディングフレームです。And standing frame。立位はやはり、辛くなくリラックスして取れるのであれば、これもいろいろな効果があります。ท่ายืนก็เหมือนกันนะคะ。คือถ้าเราสามารถจัดให้ท่ายืนนั้นๆอยู่ในสามารถทำให้เด็กรู้สึกสบายได้ค่ะ。ก็มันก็จะมีประโยชน์เหมือนกัน。เนปาลで。ที่เนปาลนะคะ。少し高い箱が欲しいと言ったら、こんなものを作ってくれました。พอเราบอกว่าเราอยากได้เป็นเหมือนกับรูปทรงเป็นกล่องสูงๆหน่อยค่ะ。頼んで以来のにこんなアーチのデザインをしてくれました。เขาก็ทำออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะมีสวยมีโค้งข้างบนด้วยค่ะ。それに私がテーブルを差し込むようにしました。พอได้มาพอเขามาให้ปุ๊บเราก็เอาตัวแผ่นโป๊ะค่ะเสียบเข้าไป。特殊なハードウェアとかは何も使っていません。เราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรที่มันยุ่งยากเลย背の高さにも対応できます。ซึ่งอันนี้มันสามารถปรับได้ตามส่วนสูงได้次お願いします。日本でよく見るプランボール、プランスタンダードです。เห็นบ่อยที่ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นสแตนเดอร์ในลักษณะさきほど申し上げました。次お願いします。これは折りたたみの椅子をひっくり返して板を固定して、スーパインスタンダーにしたものです。折りたたむことができます。อันนี้เป็นทำจากเก้าอี้พับฟรอนบอร์ดが難しい子供すごく緊張が低い子供はこちらの方が向いています。อันนี้จะเหมาะนะคะกับเด็กที่ความตึงตัวของกล้ามเนื้อน้อย右はちょっと特殊なものでケニアの子供です。ケニアฝั่งขวานี่นะคะเป็นเด็กที่เคนยาค่ะค่อนข้างจะเป็นเคสพิเศษนิดนึง。彼は立って授業を受けたいというので、お腹のところをうまく支えるような、立位の補助具を作りました。このスーパーインボードはここでもできそうです。คิดว่าวันนี้คิดว่าที่นี่น่าจะทำได้เหมือนกันはい次お願いします。ネパールの子供たちの作った椅子です。อันนี้เป็นเก้าอี้ที่ทำให้กับเด็กที่เนปาลこういった内容は昨日講義の中に他の先生の講師の講義の中にいろいろ出てきました。อันนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่ในสไลด์ของผู้ที่พรีเซนต์หลายๆคนお願いします。これも昨日お示しした、子供の椅子です。左の椅子は角材だけで作った椅子です。角材、木ですね、木の棒。反対になんかが便利に作ったんじゃない。何度も言いますが、なぜ座らせてあげたいか、どのように座らせてあげたいかという、評価が重要です。จะขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องประเมินว่าจะให้เขานั่งเนี่ยเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ใช้ทำกิจกรรมอะไรในเวลาแบบไหน。次お願いします。前もたれの座位姿勢です。อันนี้จะเป็นช่วยพยุงท่านั่งนะคะแบบที่เอ็นเราข้างหน้า。これも子供によってはとても効果があります。อันนี้ในเด็กบางคนนะคะนี่จะได้ผลดีมากมีประโยชน์มาก。
日本ではよく使われます。才能有第一步。次お願いします。こういう、フロンシティ、前もたれの在位姿勢です。これが是便他ที่ตอนที่อยู่ในประกอบที่ช่วย車椅子の、車椅子のシートの角度を前に傾けるような構造になっています。คือโครงสร้างมันจะเป็นแบบเหมือนคาซีทที่เวลาอยู่ในรถนะคะแล้วก็ให้มันเอนมาข้างหน้าこれ学校で使っている呼吸の問題を持った子供です。ใช้ที่โรงเรียนนะคะใช้กับเด็กที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ次お願いします。ロングシッティングチェアです。ロングシッティングチェア。床で過ごしている子供。ミスザペティナンプン。次お願いします。足で動く椅子です。ミスペントイーティクルマイダイルでカーレ。足で蹴飛ばす後ろ向きに彼はうまく動きます。บางทีเขาเตะขาไปข้างหน้าแล้วช่วยยกเครื่องไปข้างหลังได้ที่นั่นแหละก็เลยจะยืนอยู่บนกระโดดขึ้นก็เขาก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้เองอย่างอิสระนะคะในห้อง次お願いします。サンジャムに作ったネットチェアอันนี้เป็นตัวอี้ตะไคร้นะคะที่สร้างให้กับซันจองこれはとてもいいです。อันนี้ดีมาก。山田君、ちょっとマイク持ってて。これはいつも私が持ち歩いているカバンです。ポケットはカバン。いろいろなものが入っています。カバンにポケットはカバンですか。みんなで入れない。工作をするための工具です。大丈夫。え、ポケットはカバン。一つここに鳥よけのネットがあります。見たかい。聞こえますよね。マイクいらんか、いらんか。
วยลดแก๊ปที่เวลาเด็กนั่งこんなふうにして子どもの体の大きさにね、ค่ะ、これはアイデアですね、ที่ちょっと合わせてみてあげてもいいと思います。合わせてみてあげてもいいと思います。まあ一つの例ですけども、一辺にキャットやるんですか、なんか。反対で、中身にフレームワークを組んで。はい。で、あなたは、じゃあ、お前は、たぶんフレーム、たぶんコーン。次に横からネジで止めています。ワッシャーとネジで、ワッシャー。ワッシャーにスクローなんか、ブロックマン、ユーマンマイン。これはネパールにも同じです。タイに、タイにもあると思いますけど。あ、您都聞过听闻台中米有。バンバンはお土産に置いていきます。だでは、じゃあ、ティンワイハイペンチラルで一番ふんばらか。ワッシャーとネジも置いていきます。ミーノックスプローミーレンゲが結構ティブヘイドネジマーシャー買ってください。開口コロナー食べえん。これは座ってから少し針を変えてあげることができます。หลังจากนั่งแล้วค่ะตรงนี้เราสามารถปรับได้。いろんなベルクロでベルクロで針を調節して体に合わせる椅子がありました。แล้วเราก็จะมีเก้าอี้แบบที่มันสามารถที่จะช่วยปรับให้เข้ากับรูปร่างของเด็กนะคะมีอุปกรณ์ที่ช่วยこれは便利ですけども。あ、にすごく。これでも大丈夫です。あ、実際、ケンが、が、オッケー。針調節、針調節式の椅子。針調節式。あ、いいです。うん、まあ、それの、代わりにというふうに考えてもらっています。座ってから少し支えたいところは引っ張って止め直す。くーパロンなくらのかどんないきろやつはいまんこんねんくんどんくんならばなるほどこっちこれがいらないなくしゃいにこれがいらないくんとみなかロックワイヘメンタオバスピッとせいだ少し体の大きい子でさてどやいろいこういうふうにのけぞってしまう子供はお尻を深く入れるとうまく座れるかもしれません。他でどやいのいこう、なんかたぶんとんかいとはあぜんひまりにせかわさま、ばっとひまりにとんめたの。はい、一つのアイデア。次はね、とても狭いので。バンバンじゃけやま。家の中で座れるして。แล้วก็เลยทำเก้าอี้ตัวเล็กขึ้นมาให้เขาใช้ชีวิตได้อยู่ในบ้านเวลาทานข้าวนะคะก็คุณแม่มาป้อนง่ายส่วนตรงที่ซัพพอร์ตตรงหลังนี่นะคะก็ไม่ได้ใช้เป็นตะข่ายอันนี้ใช้เป็นพวกเข็มขัดเก่าๆอันนี้เป็นเวิร์กช็อปที่เนปาลค่ะเนปาลเนาะเก้าอี้ที่ช่วยกันทำนะคะกับคนที่ช่วยซัพพอร์ตดูแลเด็กพิการที่เนปาล
当に簡単ですけども、画面が前に行ったり、はい、前手もたれが上に伸びたり、手もたれが上に上がりだ。อันนี้คือเป็นวิธีปรับได้นะคะตรงที่ซัพพอร์ตส่วนหลังที่เราปรับให้มันสูงขึ้นมาได้ชิโน่ไม่ถึงเด็ดตรงไม่เจอเลยแค่เรายึดมันไว้ด้วยน็อตชิโน่นี่ขั้นเด็ดคอมปักอันนี้ก็เบาน้ำหนักเบาแล้วก็ไซส์กระทัดรัดมากคุณต้องมาซื้ออะไรจะมาที่ไหนตัวที่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาที่เด็กไม่ได้ใช้นั่งนะคะก็มันอาจจะเก็บกลับบ้านแล้วก็เอาไปเก็บรูปชาร์จได้อันนี้คือเมื่อวานนี้ที่เราดูกันไปนะคะโอซาระคุคากุยะซังคากุโอะทุกุรุโกโจนิเกบะโออิตะสปอนซ์วะเกริไฮคิดว่าถ้าเราไปตามพวกร้านเฟอร์นิเจอร์หรือว่าโรงงานที่เขาผลิตเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราน่าจะพอจะหาฟองน้ำลักษณะนี้ได้สปอนซ์とบอนด์だけで簡単にできるしこれはすぐにできるอันนี้ใช้ง่ายมากเลยนะคะประดิษฐ์ทำได้ง่ายมากมีแค่ฟองน้ำและอุปกรณ์เล็กน้อยก็พอแล้วอันนี้ก็ที่เมื่อวานเราดูกันไปคุณชั้นที่สปอร์ตคันทำ膝を少し持ち上げて、膝の下を三角でスポンジで支えてあげるととても安定よく座ることができます。ถ้าเราเพิ่มตัวที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมข้างล่างที่ซัพพอร์ตตรงใต้เข่าขึ้นมานะคะจะช่วยให้นั่งได้สบายขึ้นเยอะเลย。私はこんな子供さえ過ごします。อันนี้ตอนสมัยเด็กๆคุณคิชิโมโตะก็อยู่แบบนี้เลยนะคะเป็นบ้านญี่ปุ่น。大きな車椅子や大規模装置が家の中では使えません。เพราะฉะนั้นบ้านเล็กๆไซส์เล็กๆเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะนำเอาเก้าอี้รถเข็นที่มีขนาดใหญ่เข้าไปได้ตัวนี้ทำในมาเลเซียมาโคเดไซส์กล่องนี่เน็ตตัวขั้นต่ำเลยเราก็เอาตะข่ายเนี่ยติดเข้าไปเฉยๆเลยこれが一番マレーシアの村では一番評判が良かったです อันนี้ที่เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากตอนที่ไปทำที่มาเลเซียนะคะเขาชอบกันมาก อันนี้ปี2001คุณคิชิโมโตะไปทำงานที่แอฟริกาค่ะ何もありませんไม่มีอะไรเลยนะคะ何にもありません บ้านทางซ้ายชิโนเอะดะโตะใช้กิ่งไม้นะคะเอปโรนกับผ้ากันเปื้อนเดทสุดไตทำออกมาเป็นเก้าอี้มุราวะริเตะยูนะไดโอซานาชิมัสอันนี้ก็เดินไปในหมู่บ้านนะคะไปหาพวกวัสดุที่พอจะใช้ได้ケニアの数少ない理学療法士と一緒にいろいろな姿勢部品を作り上げました。が、ร่วมช่วยกันนะคะกับนักกายภาพบำบัดที่เคนยาซึ่งก็มีไม่กี่คนนะคะช่วยกันทำอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมา。これが最も簡単です。อันนี้ง่ายที่สุด。木の椅子の古いものをひっくり返す。แค่เอาเก้าอี้ไม้เก่าๆมานะคะมาพลิกคว่ำ。ลองดูน่าจะประดูออกอยู่นะคะตรงขาเก้าอี้ค่ะแล้วก็ผูกแค่ผูกติดเข้าไปเช่นอย่างนี้ว่าอมุするためにこういう布を使っていますอมุที่เคนยาเขาก็จะใช้ผ้าลักษณะนี้นะคะเหมือนเวลาอุ้มเด็กเวลาแบกเด็กไว้この子は
อัตเทโตเซตูน้องเซมาติค่ะเด็กคนนี้เป็นสมองพิการแบบประเภทยุกยิกนะคะเนี่ยโตก็คิดสิกิสมาโตคือจะเคลื่อนไหวเยอะถ้าเราสุ่มิคมิโอนี่สวัสดิ์ตัดเนี่ยสวัสดิ์ตัวที่ตัดเนี่ยเด็กโตทุกอย่างสมดุลเพราะฉะนั้นจากการที่เขาสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้เนี่ยเขาก็จะใช้เคลื่อนไหวไปทางที่ปากกับใช้มือเคลื่อนไหวとても喜んで家で使ってくれました。ก็อันนี้ก็คือทางผู้ใช้นะคะก็คือชอบมาก。でも落っこちてしまいました。落っこち落ちた。下に。子供が。だわ、เด็ก ตกลงมานะคะ。急に。เพราะว่าอยู่ดีเด็กเขาแอบตัวขึ้นมาอดีตตัวขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เลยโอนาคาโตโกโรนิบอสโตสตาวเดเป็นตัวปกติก็เลยมีใช้เป็นผ้าอีกผืนหนึ่งนะคะใช้แทนเข็มขัดรัดไว้ซึ่งก็เป็นตัวเด็กอ่างั้นถึงแม้ว่าเขาจะดีดตัวขึ้นมานะคะก็จะไม่ตกซึ่งเป็นคนละที่อยู่นะก็สามารถนั่งได้โดยไม่ตกStool. อันนี้เป็นเก้าอี้แบบสตูลนะคะStool. ใช้เก้าอี้แบบสตูลนะคะกับผ้ากันเปื้อนน่ารักมากน่าไปบ้างเลยจุ๊บๆไปแล้วเนปาลของเราเป็นเด็กคิโนเอระอันนี้ไปเดินในหมู่บ้านในเนปาล นะคะก็มีพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เขาทิ้งแล้วค่ะที่ไม่ใช้แล้วそういうものを見てもらいました ก็ไปหามาแล้วก็มีกิ่งไม้ด้วยこの下の椅子のก็อิงตัวด้านล่างนี้นะคะ木の枝ですก็คือทำจากกิ่งไม้体を前を支えるときเอาไว้เวลาซัพพอร์ตด้านหน้าของร่างกายいい形です良い形ですมันจะเป็นรูปร่างมันจะพอดีสำหรับที่ใช้ซัพพอร์ตช่วงลำตัวด้านหน้าค่ะ時々木の枝の Y の字になったものだบางทีกิ่งไม้มันก็จะมีแบบที่มันเป็นคล้ายๆรูปตัว Y ค่ะถ้าเราคือไม้เราก็เอาผ้าขนหนูไปพันヘッドレストにしたことなんですね。あ、お、使用、と、ペトイだ。次お願いします。メイドインケニア。あ、に、たむ、ケニア。テレビ局が取材に来てくれます。みらがん TV ま、たいで、わいだか。ที่ทำขึ้นมาแล้วแบบเอ๊ะเหมือนอย่างที่ใช้กันในญี่ปุ่นเซ็นเซอร์นี้対応したり難しい変形に対応したりするものではないかもしれない。แล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ของที่จะช่วยอะไรเวลาที่ร่างกายมันผิดรูปไปเนี่ยค่ะอาจจะช่วยซัพพอร์ตถึงตรงนั้นไม่ได้でもネタ聞きできるようによっぽどแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะก็มีข้อดีกว่าที่จะปล่อยให้เด็กนอนอยู่แบบนอนหงายอยู่อย่างเดียวทั้งวันอย่างที่บอกนะคะไม่มีท่าไหนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีเก้าอี้แบบไหนที่สมบูรณ์แบบและดีที่สุดเหมือนกันสิ่งสำคัญก็คือเราต้องลองดูก่อนお示ししたスライドでお示ししたものの、説明でカラーの写真が載った資料が載ってきました。はい。君岸本がみ、エガサーなかち、あ、あ、説明、み、かま、説明、だか、み、ロープ、色、この、パー、スライド、ともに、ショー、ペマサプー、なか、に、あ、ま、ど、い。20しかないので、20部しかない。み、け、20、ちょ、分け合って。
ก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบ่งๆกันต่อไปมุสตัสก็จะเป็นอธิบายวิธีการทำเก้าอี้แบบง่ายๆอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยก็เดี๋ยวถ้าตอนที่มีน้องเข้ามานะคะแล้วมีตอนที่เราทำเคสสตัดดี้กันก็เกิดใครมีไอเดียอะไรนะคะก็อยากให้แชร์ด้วยโซ่ก็ยังจะมีที่สุดแล้วเนี่ยระหว่างที่เราคุยกันไปนะคะทางนี้ก็มีเก้าอี้เซ็ตเพิ่มขึ้นมา1ตัวโอเคです時間ですので私のส่วนของคุณคิชิโมโตะนะคะการบรรยายก็พอดีเวลาก็หมดแล้วขอจบแค่นี้あ、ではコーヒーブレイクで、10 通訳してもらっていいですか。じゃあまず基本的な質問で4分の椅子を作ろうっていう目的何か考えてますか。体が
が使いやすくなるし、当時のコントロールももっと上手くなるかもしれない。それから足のこういう風になる緊張はこれから強くなっていくかもしれない。これが強くなっていくとますます座ることが難しくなる。ですから椅子を作る目的は頭部のコントロールや手を使って遊ぶこと、それがしやすくなること、それから足の緊張がこれからあまり強くなっていかないこと、そういうことを考えてどんな姿勢が良いかを。考えていきましょう。今、あぐらでこの形でうまく座っています。でも、手を離す余裕はありません。体幹が不安定だから、手で支えていなければならないからです。PT?膝、ロア、手が使いやすくなるような座座の姿勢を少しハンドリングしてみましょう。膝のハンドリング、ハンドリングがもう日本語です。あ、多分通じると思います。膝の上に一度座らせてあげてください。どんな風に支えてあげると体幹が安定して手が使いやすくなるかを探していきましょう。今の姿勢もまずまずです。かなり体幹は支えてあげなければならない。お尻の部分をもっとしっかり安定させてあげてみましょう。なぜならば普段こういうふうになっているので体重を支えている面積が少ない。体重を支えている面が少ないから傾いた時に力が入ってしまう。だからお尻の周りがたくさん支えられて安定するとこれも一つの方法です。いろいろなアイデアがあります。ちょっと急に。足を活発な子だから進展するのは仕方ないですね。これも一つのアイデアです。この人。こういう。うまい。これも椅子のアイデアとしては一つの良いハンドリングです。
อันนี้จะเป็นการทำคลิปที่ดีแล้วก็สามารถเอาไปใช้เป็นไอเดียในการทำตัวอีกได้เลยの股関節のところ、うん、膝のところ、を見ていると、ある角度を伸びる角度がある角度を超えるとピンと伸びてきます。ある程度深く曲げといてあげるとあまり強く緊張しません。だからさっき PT が、膝を少し立てるようにしていたのが良い方法です。いろいろな可能性を見ていきましょう。超えるとすごく伸びてきます。ある程度伸びるのはしょうがないですけども、緩みやすい状況を作ってあげたいと思います。後ろからちょっと押さえておいてもらって。アシスタントの人は誰か。
今考えているのは個人の部分を広く面積で、広い面積で支えてあげるためにお尻の下だけでなくて、下だけではなくて、横。それから両足の間、それから膝のところ、それから肩のところ、膝から下、その部分に広く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 面積で支えてあげるようなものを作ってあげたらどうだろう。ここだけだと、股のところだけだと、簡単に伸びてしまうし、簡単に交差してしまう。だから緊張しても、足が緊張しても、お尻の安定性が崩れないように。ถึงแม้ว่าขาเขาจะเกร็งเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามให้เขาทรงตัวให้ช่วงก้นเขาค่ะให้มันนิ่งได้พอเราดัดขาเขาปุ๊บหลังเขาจะกุ้มครับเอ๊ะขาเวลาดัดขาหลังเขาจะกุ้มわかってしまう、すごく私が触ってる刺激とか周りを見て反応してる刺激に IQ がある賢い方だから少ししょうがないですね。OK、もう一回私が抱っこさせて。ただ単に座るとこの形になります。広い支持面で支えるようにしてあげると、少し状態は不安定になりますが、多分もっと安定は良くなると思います。OK、ちょっともう一回ダンクさせてください。イメージしているのはこんな感じです。そして、力が入りすぎないように。背中をうまく支えてあげることです。まずは椅子の優先順位を優先順位、お尻の周りが安定する。足が緊張しても交差したりしないで。戻りやすくする。そのための広い縮めを作ってあげる。支えるね、積極的に広くして。
ร่างกายของเขาค่ะมีพื้นที่ที่จะสัมผัสกับตัวโคอี้ได้มากที่สุดそして優先順位の2番目は体幹が安定しやすいように背中と脇から横からあまりきつくならない範囲で支えてあげることです。彼の背中は座るとすごく丸くなります。こういうふうに丸いし、こういうふうにも丸い。だから後ろに持たれた時に背中が支えるところも面積が狭い。พื้นที่ของหลังเขาที่จะแนบกับตัวอี้นี่ก็จะแค่มีพื้นที่น้อยที่จะสัมผัสこれも不安定になる原因です。อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาทรงตัวไม่ตรง そして3つ目ข้อ3นะคะ彼は体を前に持って行ったり横に持って行ったりします。น้องก็อาจจะชอบมักจะเอ็นตัวไปข้างหน้าหรือไปข้างข้างそれは良いことなので止めすぎたくないので胸のベルトとテーブルである程度の自由をこんなイメージです。こんなふうな今のイメージで椅子を作ってみようと思いますけれども、何か意見はありますか？ไอเดียคุณคิชิโมโตะนะคะจะทำเก้าอี้ออกมาอิมเมจประมาณนี้ไอเดียที่อธิบายไปเมื่อสักครู่มีใครมีคอมเมนต์หรือว่ามีไอเดียอื่นอะไรจะเสนอตอนนี้ไหมไอตัวล็อกตัวก็เนี่ยจะใช้วัตถุอะไรของน้ำหรือว่าใช้ตัวนั่งต้นไม้ใช่ไหม今から考えましょう一緒にそれは考えましょうเดี๋ยวเราคิดกันこんなふうに剣で支える面積が狭いと不安定だからできるだけちょっと体に角が少し合ってる方がいいですね。こう箱というよりかは少しこう角がこういうこういうふうに緊張するのは仕方がないんです。それも試してみましょう。今そこにある椅子で試せそうなものを持ってきてください。อันไหนที่คิดว่าน่าจะลองเอามาทดลองใช้ได้ลองหยิบมาก็
皆さんよくイメージしてくださいね。この子がここに座った時に、お尻のバーにと足が回ってるんですよ。
みたいな感じで。それから普段足が伸びて結構差してるから少し深く曲げて。座りやすいようにしましょう。足が伸びて緊張した状態で慌てて座らせるとうまくいきません。
あの子供が何かをしようとするときに緊張するのは悪いことではありません。それによってお尻が不安定になって緊張から抜けられないのが良くないことです。でも車椅子で来た時に足が伸びていて、あの体が倒れ込んでいってる姿勢よりは随分いいですね。痛かったなのでもいろんなことするから。OK。ありがとうございます。
Thank you.
まあ、今みんなやってもらって、足はやっぱり子供はすごくこう活動的なので、完全に止めなくてもいいと思います。キーワーはちょっとめちゃめちゃちょっとね、ちょっとやめたい。椅子に慣れてきたり、慣れてきたら、ここにベルトをかけてやれてもいいか。じゃあ、ご飯でご飯に来ま、今、今、ラファイリンベル。それから、ティルトがあった方がいいんですか。だから、昨日の方は、変な気持ちを見て。今のこの姿勢は、明らかに、手を使う活動的な姿勢です。他に、他に、なんか、くる、やってしゃべは、ああ、才能で言うな。少し、後ろに持たれて。なんか、へえ、で、なんか、行くんだ。まだ、そう。いつも持たれないけども。少し、元気のない時とかは、後ろに持たれて、過ごしてもいいかもしれない。เวลาที่ถ้าเขาไม่แม่ขีดมันเกินไปก็อาจจะเย็นลักษณะนี้ได้นิดนึงมันก็สิ่งที่เราต้องใช้手を使う目的であれば手が一番使いやすいところにセットしてあげる。ถ้าเกิดจุดประสงค์ของเราคือเพื่อกระตุ้นให้เขาได้ใช้มือเยอะๆนะคะก็หาอะไรมาให้เขาเหมือนกับได้ใช้มือ手を使うためには手を使うという目的であれば少し後ろへ傾けると体を前に持ってくる。はい、頑張ったら。だから、だから、ポルパソンクーグへ走るし、例えば、ゲームが今、ゲームね。こちらの方がスムーズみたいな。で、例えば、エンマでいいな。でも、エンマと何人かになっちゃう、チャイムでないわ。お尻の周りは、ずいぶん安定しました。あれ、だから、ちょっと、ゴンホンの顔の顔、カンカン、そこは、みんなよ。でも膝が伸びる緊張はあまり。だから、ファンクレーとチュワムカオ、しっかり手を入れたり、止めることは難しいみたいな。どうもじゃあ、やんよ。ピザヘッド、めめめめ。この辺は、経過を見ながら、また考えていけばいい。そのとおりか、じゃあ、快快に入れれば、じゃあ、ファンクレーだ。少なくとも足が交差して伸びきっているわけではないし、手が使いやすい姿勢は作れる。ピンティの方は何かアイデアありますか？ร้านผักที่ทำที่นอนก็มีไปคงกรุ๊ปไม่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 ไตอนที่เราแฮนดี้เขาเมื่อกี้นะคะจะสังเกตว่าถ้าเกิดเขา
้นเขาเรียกอะไรงอมากหน่อยก็เหมือนกับจะทรงตัวได้ดีกว่า膝を少し持ち上げるあるいはお尻を少し深く入れるという方法も試してみたらいいです。แต่ก็ไม่จำเป็นต้องถึงกับที่มันแน่
นับจากท่านเองได้อะไรมีไอเดียอะไรสำหรับน้องแล้วเดี๋ยว